แอมมี่เดอะบอททอมบลูส์ค่ะคุณผู้ชมคะก่อนหน้านี้นี่คือประกาศชัดนะว่าจะไม่ไปมอบตัวนะคะกรณีที่วันที่28สิงหาคมเนี่ยที่มีมวลชนเขาไปส่งไผ่ดาวดินเนี่ยนะคะแล้วตัวแอมมี่เองก็เข้าไปลักษณะสาดสีแล้วก็แหวกแผงกั้นเข้าไปในบริเวณที่เขากั้นเอาไว้ตอนแรกจะไม่มอบตัวล่าสุดเปลี่ยนใจแล้วนะคะโดยบอกว่าเตรียมจะเดินทางไปมอบตัวที่สน.สำราญราษฎร์ทั้งหมดนี้เพราะคุณแม่ขอไว้นะคะแอมมี่หรือว่าชัยอมรแก้ววิบูลพันธ์ค่ะซึ่งก็เป็นศิลปินและเป็นนักเคลื่อนไหวทางการเมืองตอนนี้ด้วยนะคะวันที่28สิงหาคมอย่างที่บอกเขาไปที่สน.สำราญราษฎร์ตอนที่กลุ่มผู้ชุมนุมเขาเดินมาส่งไผ่ดาวดินเข้าพบพนักงานสอบสวนตามหมายเรียกแอมมี่ก็เอาถังสีมาแล้วก็สาดใส่เจ้าหน้าที่ตำรวจที่เอาแผงกั้นมากั้นผู้ชุมนุมแล้วก็แหวกฝ่าวงเข้าไปโดยบอกว่าการปาสีก็เหมือนการป้ายสีประชาชนอันนี้คือภาพในวันนั้นนะคะทีนี้2กันยายนที่ผ่านมาสน.สำราญราษฎร์ก็ส่งหมายเรียกให้แอมมี่ซึ่งแอมมี่ตัดสินใจจะไม่เข้าไปพบตำรวจอะค่ะทีแรกแต่ว่าล่าสุดโพสต์ Facebook ที่เพจ The Bottom Blues บอกว่าตัดสินใจจะไปมอบตัวเนื่องจากแม่ขอเอาไว้พร้อมกับบอกว่าการไปมอบตัวในครั้งนี้จำต้องกล้ำกลืนอุดมการณ์ตนเองลงคอนะคะแล้วก็เขียนยาวเลยบอกว่าได้ครับแม่ผมจะไปมอบตัวขอโทษนะครับแม่ที่ทำให้เครียดพบกันนะครับสน.สำราญราษฎร์เราจะไปหาอย่างสันติให้มันจบที่รุ่นเราคือแอมมี่เนี่ยเป็นนักร้องนะฮะแล้วก็เริ่มต้นจากการไปร่วมเคลื่อนไหวหลังๆก็มีบางเวทีก็ขึ้นไปแสดงดนตรีด้วยขณะที่การชุมนุมของน้องๆ นักเรียนที่หน้ากระทรวงศึกษาธิการเจ้าตัวก็ไปปรากฏตัวลักษณะว่าพร้อมจะเป็นกาดในการป้องกันให้ด้วยคือตอนหลังก็เป็นส่วนหนึ่งของการเคลื่อนไหวทางการเมืองไปแล้วแล้วก็ทำท่าว่าจะไม่ไปมอบตัวจะเดินหน้าเคลื่อนไหวทางการเมืองต่อไปแต่ถ้าอย่างที่คุณหยกรายงานก็แปลว่าเจ้าตัวขอหยุดแล้วนะฮะแปลว่าวันที่19กันยายนที่จะมีการชุมนุมใหญ่จะไม่ไปด้วยหรือเปล่าอันนี้ยังไม่ชัดเจนแต่ว่าเบื้องต้นจากเดิมที่จะไม่ไปพบตำรวจจะไปแล้วนะครับเพราะว่าคุณแม่ขอร้องเอาไว้